สวัสดีค่ะทุกคนพบกับไกด์ปูอีกแล้วนะคะไกด์ปูก็หายไประยะหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวันนี้นะคะจะมาบอกประสบการณ์นะคะว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขั้นตอนมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าช่วงที่คลัสเตอร์ตลาดบางแคระบาดใช่ไหมคะคือบ้านปูเนี่ยอยู่บริเวณแถวบางแคนะแต่ว่าก็โอเคแหละคือก็เลยทำให้เราไม่อยากจะไปไหนข้ามโซนนะคะก็จะอยู่ทำงานบริเวณนี้ตลอดทีนี้นะคะเขาก็ได้มีการระดมนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบางแคเนี่ยไปตรวจโควิดฟรีนะคะก็คือปูก็ไปนะไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรนะคะก็แจ้งเขาว่าเรานะคะอยู่แถวบางแคก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะคือฟรีอย่างนะคะได้รับผลเนี่ยประมาณไม่ถึง24ชั่วโมงคือปูไปถึงเนี่ยเข้าตรวจประมาณ9โมงใช่ไหมคะเขาก็จะมีจุดให้เราลงทะเบียนแล้วก็กรอกประวัตินะคะซักประวัตินะคะแล้วก็ใช้สวอปเข้าไปที่จมูกโพรงจมูกนะคะแหยกเข้าไปก็ได้รับผลประมาณผลเขาส่งมาทางไลน์นะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะก็คือไม่พบสารพันธุกรรมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้รับเอกสารเป็นใบยืนยันมาจากทางโรงพยาบาลนะคะทางบางแคนะคะเขาก็มีวัคซีนฉุกเฉินให้นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือโซนเสี่ยงนะคะเขาก็จะให้วัคซีนนะคะอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้นะคะปูก็ไปที่ตลาดแสงฟ้านะคะพาคุณแม่ไปด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเขาก็จะเตรียมนะคะเตรียมสำเนาบัตรประชาชน1ใบเท่านั้นนะคะแค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เขาจะถามเรานะคะว่าเราเคยตรวจโควิดมาก่อนไหมนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ถ้าเกิดผลมันเป็นเนกาทีฟเนี่ยมันจะได้ไม่ต้านกับตัววัคซีนที่ให้ไปประมาณนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะพอขั้นตอนที่1นะคะก็คือซักประวัติกรอกรายละเอียดส่วนขั้นตอนที่2นะคะชั่งน้ำหนักวัดความดันนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือการรอฉีดวัคซีนนะคะขั้นตอนที่4ก็คือพอฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเขาจะให้เรานั่งพักรอดูอาการนะคะว่ามีผลข้างเคียงไหมนะคะคือ30นาทีอยู่ใกล้ชิดกับทีมแพทย์ขั้นตอนที่5นะคะก็คือว่ารับใบนัดแล้วก็รับคำแนะนำนะคะจากทีมคณะแพทย์แล้วก็เขาจะให้ใบนัดของเราอีกทีนะคะใน3สัปดาห์เพราะว่าซีโนแวคเนี่ยมันจะต้องฉีดทั้งหมด2โดสนะคะก็คือพอเราฉีดวันนี้อีก3สัปดาห์ก็คือมาอีกครั้งนะคะแล้วเขาจะให้ใบนี้มานะนี่ค่ะอย่าทำหายนะคะถ้าเกิดว่ากลัวทำหายแนะนำให้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะเผื่อมันฉุกเฉินเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีให้เรากรอกนะคะว่าวันที่1พอหลังจากเราฉีดไปแล้วเรามีอาการอะไรไหมเช่นเป็นไข้อ่อนเพลียปวดบริเวณต้นแขนหรือว่ามีอาการท้องเสียอาเจียนวิงเวียนแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอันนี้นี่ต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนนะคะเพราะว่าคุณเกิดอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงนะคะนี่ค่ะพอวันที่1นะคะเราปูไม่ได้มีอาการใดๆนะคะก็ไม่ต้องติ๊กแล้วก็หลังจากฉีดไปแล้ววันที่7มีอาการอะไรอีกไหมก็คือเดี๋ยวต้องรอดูนะคะตอนนี้ปูฉีดได้ประมาณ4วันนะคะก็ยังไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรใดๆเลยนะคะก็คือใช้ชีวิตปกติมากแล้วก็สำหรับวันที่30พอเราฉีดไปแล้วนะคะเขาก็จะมีการเทสผลครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณมีอาการแพ้หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะเหมือนจะไม่สบายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับบางคนนะไม่ใช่เรื่องที่มันแพ้รุนแรงถ้าเกิดอาการแบบโอ้ยหายใจไม่ออกอะไรแบบนี้รู้สึกแน่นหน้าอกจุกมากอันนี้รีบโทรด่วนเลยนะคะ1669หรือ141422นะคะก็สำหรับเคสฉุกเฉินนะคะทุกคนสำหรับปูนะคะก็จะบอกทุกคนว่านะคะตอนนี้ปูไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะถ้าเกิดใครกำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกำลังตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีนดีไหมนะคะก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านนะคะวันนั้นปูพาคุณแม่ไปด้วยใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏว่ากูก็นั่งรอที่จะฉีดแล้วแหละกำลังเข้าคิวในการฉีดแล้วแต่ว่าคุณแม่ก็ยังนั่งอยู่เฉยๆเราก็ว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงนั่งตรงนั้นนานจังทำไมไม่ได้ขยับไปขั้นตอนอื่นๆทีนี้นะคะก็มารู้ทีหลังนะคะพอเราได้มาเจอกันไอ้ระหว่างที่มันจะเสร็จกระบวนการแล้วนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเกือบไม่ได้ฉีดเพราะว่าความดันสูงนะคะก็คือก่อนที่จะไปฉีดเนี่ยในตกกลางคืนของก่อนวันนั้น1วันนะคะเขาไปกินน้ำแก้ห่วยค่ะทุกคน นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้ผลของความดันมันสูงนะคะแพทย์ก็เลยให้นั่งรอก่อนรอบที่1ยังสูงอยู่ก็ยังไม่อนุญาตรอบที่2ยังสูงอยู่ก็ไม่อนุญาตรอบที่3อ่ะโอเคแล้วความดันลดลงแล้วนะคะถึงจะฉีดได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือซีโนแวคนะคะวัคซีนตัวนี้ตอนนี้เขาให้ฉีดเฉพาะผู้ที่อายุ18ปีถึง59ปีนะคะสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรอก่อนนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ปู่ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอัปเดตนะคะหลังจากฉีดโดสที่2แล้วเป็นยังไงบ้างปู่จะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ